ัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างสื่อแบบ AR นะครับ Augmented Reality นะครับสื่อเสมือนจริงนะครับโดยโปรแกรมที่เราจะใช้ในการพัฒนาแอปก็คือเป็น Unity แล้วก็ Vuforia นะครับทำงานร่วมกันนะครับเราจะต้องเตรียมการอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เข้าไปที่เว็บนี้นะครับเพื่อจะทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Unity นะครับซึ่งเดี๋ยวลิงก์นี้นะครับจะ copy แล้วก็วางไว้ใต้คลิปสอนก็แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็วางลิงก์นี้ลงไปกดปุ่ม Enter นะครับเนี่ยเราจะเข้าสู่หน้าเว็บแบบนี้นะครับจากนั้นให้เลื่อนลงมานะครับจะเห็นว่านะครับจะมีเวอร์ชั่นทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับซึ่งล่าสุดก็คือ Unity 2019นะครับก็จะมีเวอร์ชั่นแทบทุกเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งก็หลายเวอร์ชันออกมาแบบนี้นะครับในคลิปนี้จะแนะนำนะครับให้ใช้รุ่นที่มันเสถียรนิดนึงนะครับซึ่งผ่านการทดลองมาแล้วก็คือ Unity 2018นะครับแล้วก็เลือกมาที่แท็บนี้เสร็จแล้วนะครับแนะนำให้เป็นเวอร์ชัน 2018.3.6 นะครับ 2018.3.6แล้วก็ทำการดาวน์โหลด Unity Installer แล้วก็ Unity Editor ลงมานะครับพอเราคลิกดาวน์โหลดลงมานะครับแล้วก็เซฟไว้ที่เครื่องคอมของเราแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับทีนี้นะครับตามสไลด์เลยนะครับเลือกเวอร์ชันที่ต้องการเวอร์ชันที่แนะนำก็คือ 2018.3.6 นะครับก็ดาวน์โหลดลงมาทีนี้วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับเราก็ดับเบิลคลิกไฟล์ Install ขึ้นมาก็ Next นะครับI accept net แบบนี้นะครับตรงนี้ที่จะมาโฟกัสก็คืออย่าลืมติ๊กนะครับถูกในส่วนของ Android นะครับ Build Support แล้วก็ Vuforia นะครับ Augmented Reality Support ตรงนี้นะครับเพื่อนะครับเพื่อเราจะเอามาทำ AR นะครับถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้เดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อกับ Vuforia ไม่ได้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกว่าอาจจะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งตรงนี้ให้เชื่อมเน็ตไว้นะครับหรือจะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องคอมก็เลือกตัวล่างนะครับจากนั้นก็กด Next แล้วก็มันก็จะเริ่มติดตั้งไปจนจบนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ Unity นะครับก็ให้ลิงก์โหลดตัวนี้อีกนะครับผมทำเป็นzip file ไว้นะครับอยู่ที่ลิงก์นี้นะครับถ้าเรา copy ไปวางนะครับลิงก์นี้ถ้า copy ไปวาง Ctrl V กด Enter นะครับก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับ Android and Vuforia นะครับ Vuforia บวก AR Support นะครับเป็นไฟล์ WinRAR ก็ทำการดาวน์โหลดนะครับพอโหลดลงมาแล้วนะครับแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์ก็จะได้ออกมา2ไฟล์แบบนี้นะครับเป็น Android Support นะครับเพราะว่าเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะมีการสอนว่าทำ AR แล้วจะเอาลงไปสมาร์ทโฟน Android ทำยังไงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นVuforia AR Support นะครับเพื่อให้มันใช้งานกับ Vuforia ได้นะครับให้ติดตั้ง2โปรแกรมนี้ด้วยนะครับ2ไฟล์นี้ด้วยนะครับโดยเลือกโฟลเดอร์ที่ตั้งก็คือ C โปรแกรมไฟล์ Unity นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อทำการติดตั้งตัวนี้เสร็จนะครับถ้าเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวในตรงนี้เราจะปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็จะมีการลงทะเบียนเข้าใช้งานนะครับในที่นี้ผมก็จะใช้Google นะครับใช้ Gmail ของ Google สมัครนะครับตรงนี้อาจจะไม่เห็นในตอนทำให้ดูนะครับเพราะว่าผมสมัครไปแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกสมัครเองได้นะครับจากนั้นเราก็มาที่โปรเจกต์นะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่แล้วก็กำหนดชื่อโปรเจกต์นะครับเลือกรูปแบบ 3D พวกนี้นะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมนะครับจากนั้นก็ในส่วนของ Vuforia นะครับก็ลงชื่อเขาใช้งานตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติจริงกันนะครับทีนี้ถือว่านะครับตอนนี้ท่านติดตั้งโปรแกรมสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่าท่านติดตั้งโปรแกรมสำเร็จเรียบร้อยก็จะได้นะครับไอคอนเดสก์ท็อปขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับในขณะที่นะครับเราก็รอการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับในส่วนของ Vuforia เนี่ยนะครับเราก็จะต้องเข้าไปลงทะเบียนนะครับเข้าใช้งานนะครับทำการรีจิสเตอร์นะครับใส่รายละเอียดในการสมัครนะครับแล้วก็ในส่วนของไลเซนส์กับ Target Manager เดี๋ยวจะพาทำนะครับ
แต่นะครับเราจะต้องนะครับทำการเตรียมภาพหรือว่าออกแบบนะครับภาพที่จะมาทำเป็นมาร์เกอร์นะครับบางโปรแกรมก็ใช้คำว่าทิกเกอร์นะครับหรืออย่างบูฟเฟอร์เรียหรือยูนิตี้ 3D ก็จะใช้คำว่าทาร์เก็ตอย่างเงี้ยนะครับก็ความหมายเดียวกันก็คือภาพที่เราจะเอามือถือไปส่องนั่นแหละนะครับเราก็ไปออกแบบมานะครับเสร็จแล้วก็เซฟเป็นรูปภาพ JPEG นะครับหรือว่า PNG นะครับแล้วก็เราจะต้องไปหาภาพนะครับกรณีที่เราทำเป็น 2D 3D หรือวิดีโอนะครับเราต้องเตรียมไว้นะครับโอเคนะครับเมื่อทำการนะครับเปิด Unity ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเราก็มาที่ New นะครับมาที่ New จากนั้นก็จะตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับตรงนี้โปรเจกต์เนมว่าเราจะทำแอป AR เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับทีนี้จะตั้งชื่อว่าแอป AR นะครับก็แล้วกันนะครับแอป AR เป็นแบบ 3D นะครับโลเคชั่นก็คือเราจะเก็บไฟล์ Unity เนี่ยนะครับเอาไว้หรือว่าโปรเจกต์นี้ไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้ผมเอาไปไว้ที่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์เปล่าขึ้นมาชื่อว่า Unity นะครับก็เอาไปเก็บไว้ที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็มาที่ Create Project ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับก็เปิด Unity ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับโปรเจกต์ของเรานะครับทีนี้นะครับเราจะเริ่มจากการตั้งค่าก่อนนะครับโดยมาที่เมนูไฟล์นะครับแล้วมาที่ Build Setting นะครับคลิกลงไปที่ Build Setting ก่อนนะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาแอป AR ของเรานะครับให้เป็น Android นะครับหลังจากที่ทำเสร็จนะครับเนี่ยเรามาคลิกที่ตรงนี้นะครับ Android จากนั้นนะครับมาคลิกที่ Development Build นะครับตรงนี้ติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปนะครับจากนั้นนะครับมาที่ Player Setting ตรงนี้นะครับคลิกลงไปแล้วก็จะปรากฏนะครับหน้าต่าง Inspector ฝั่งขวามือนะครับมีรายละเอียดขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นมาที่ XR setting ตรงนี้ให้ติ๊กถูกลงไปที่ Buforia นะครับ Augmented Reality ตรงนี้นะครับติ๊กลงไปตรงนี้นะครับให้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับนี่คือการตั้งค่าครั้งแรกนะครับมีแค่นี้นะครับก็คือไฟล์ Build setting แล้วก็มาที่นะครับถ้าเราจะเลือกเป็น Android นะครับเวลาจะไป build app อะไรต่างๆเราก็จะใช้กลุ่มนี้นะครับ Switch Platform อย่างนี้นะครับคลิกลงไปแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราตั้งค่าแบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะไปจัดการในส่วนของ database แล้วก็ license ของ Buforia นะครับเราก็สลับมาที่ Buforia นะครับไป Buforia นะครับมาอย่างไรนะครับเว็บนี้เลยนะครับขอ copy เลยนะครับ Ctrl C ครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็มานะครับคลิกขวาวางนะครับแล้วก็กดปุ่ม Enter มาที่ Buforia เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับกรณีที่มือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยทำเลยนะครับจะต้องมาที่ Register ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการกรอก First Name Last Name นะครับตรงไหนที่เป็นดอกจันนะครับต้องเลือกให้หมดนะครับกรอกข้อมูลให้หมด Email Address Username Password Confirm แล้วก็เห็นตัวอะไรตรงนี้นะครับก็พิมพ์ให้ตรงกันอย่างนี้นะครับติ๊กติ๊กแล้วก็ create account เลยนะครับส่วนผมนั้นนะครับสมัครแล้วนะครับก็จะล็อกอินเลยนะครับล็อกอินก็ใส่อีเมลของเราลงไปนะครับ password ก็กดปุ่มล็อกอินนะครับในการเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับสำหรับ Buforia นะครับจากนั้นนะครับให้มาที่เมนู develop ตรงนี้นะครับdevelop แล้วก็มาที่แท็บ license manager นะครับให้ทำการสร้างนะครับไลเซนส์ของเราขึ้นมานะครับโดยมาที่ปุ่มนี้นะครับ Get Development Key นะครับคลิกลงไปจากนั้นตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อ
ทีนี้ผมก็จะตั้งชื่อให้เหมือนกับชื่อโปรเจกต์ก็แล้วกันนะครับก็คือแอป AR นะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับติ๊กถูกตรง by checking this box นี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม confirm นะครับยืนยันนะครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกลงไป1ครั้งนะครับที่ชื่อแอปเรานี่แหละนะครับเราก็จะเห็นลายเส้นของเรานะครับจากนั้นทำการ copy นะครับโดยการคลิกลงไป1ครั้งมันจะขึ้นว่า copy clipboard เรียบร้อยนะครับไม่ต้อง Ctrl C ก็ได้นะครับแล้วก็กลับมาที่นะครับUnity ของเรานะครับจัดการปิดหน้าต่างนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าตามนี้ก็ close นะครับปิดได้เลยทีนี้นะครับเมื่อได้ลายเส้นคีย์แล้วนะครับต่อไปนะครับในหน้านี้เราจะเริ่มจากลบเมนคาเมราออกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็คลิกลงไปที่เมนคาเมรานะครับคลิกขวา delete ครับลบทิ้งไปเลยเสร็จแล้วนะครับเราจะเอา AR camera เข้ามาใช้แทนนะครับมาที่เมนูที่ชื่อว่า game object นะครับเลื่อนมาที่นะครับ Vuforia engine ตรงนี้นะครับจะเห็น AR camera ตรงนี้คลิกลงไปเลยนะครับจากนั้นกดปุ่ม import ครับรอสักครู่นะครับทุกอย่างที่เราจัดการนะครับเกี่ยวกับ AR ของเรานะครับมันจะถูกเก็บไว้ที่ Asset นะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ต่างๆนะครับในงาน AR ของเรานะครับเราจะเอามาไว้ใน Asset นะครับทั้งหมดครับตรงข้างล่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ AR Camera มาเรียบร้อยนะครับเมื่อได้ AR Camera เรียบร้อยนะครับให้สังเกตฝั่งขวามือนะครับในส่วนของแท็บ Inspector เนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะมา Add AR Camera นะครับเราได้ทำการ Copy ลายเส้นนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปวางตรงไหนนะครับให้มาที่ตรงนี้นะครับปุ่มที่ชื่อว่า Open นะครับ Vuforia Engine Configuration ตรงนี้นะครับคลิกลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมาด้านบนนี้นะครับจะมีช่องคำว่าแอปไลเซนคีย์นะครับช่องนี้นะครับให้เราคลิกลงไปนะครับคลิกขวาแล้วก็เพจนะครับไลเซนคีย์ของเรานะครับไม่ต้องมากดปุ่มนี้อีกนะครับวางเสร็จก็คือเสร็จแล้วนะครับสำหรับในส่วนของไลเซนคีย์ทีนี้นะครับเมื่อเสร็จในส่วนของไลเซนคีย์สำหรับ AR camera นะครับตอนนี้จะเห็นว่านะครับมันเข้ามาที่รีซอสนะครับเราอาจจะคลิกAssets กับถอยออกมาแบบนี้เหมือนเดิมก็ได้นะครับเพื่อดูว่ามีอะไรเข้ามาใน Asset แล้วบ้างนะครับตอนนี้มี Resource มี Scene มี Vuforia แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปจัดการในเรื่องของนะครับภาพ Target นะครับที่เราจะเอาไปส่องนะครับซึ่งเราจะต้องไปจัดการที่ Vuforia นะครับเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาที่ Vuforia อีกครั้งนึงทีนี้มาที่ Target Manager นะครับในการที่จะเอาภาพที่จะเอาไปส่องนะครับเราจะมาจัดการเรื่องนี้นะครับจากนั้นทำการ Add Database ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างชื่อ Database นะครับจะใช้ชื่อเดียวกันเลยนะครับก็คือ App AR นะครับแล้วก็ให้เลือกใช้เนี่ยเป็น Device นะครับเพราะว่าเราจะเอาไปเทสกับอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตพวกนี้นะครับก็กดปุ่ม create ได้เลยนะครับเมื่อ create ได้แล้วนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับใช้เป็น device target 0ก็คือยังไม่มีภาพใดๆนะครับตรงนี้ก็วันเวลาที่เราสร้างขึ้นมาวันไหนเดือนไหนปีไหนอย่างนั้นนะครับจากนั้นให้เราคลิกลงไปที่ app AR 1ครั้งนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้ทำการคลิกเพิ่มนะครับ Add Target นะครับเลือกภาพที่เราจะเอามือถือเราไปส่อง AR นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Add Target จากนั้นก็จะมีชนิดนะครับของที่เราจะเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น Single Image นะครับภาพเดียวๆนะครับภาพ3มิติภาพ Cylinder ภาพ 3D Object พวกนี้นะครับให้เราเลือก Single Image นะครับจากนั้นนะครับทำการ Browse ก็คือไปเลือกไฟล์นะครับซึ่งเราจะต้องเตรียมไว้แล้วนะครับอาจจะใช้ Photoshop ทำนะครับ
สำหรับเตรียมภาพนะครับผมก็เตรียมภาพไว้แล้วเหมือนกันนะครับว่าเราจะเอาภาพอะไรบ้างนะครับในทีนี้นะครับก็เลือก AR Target 1นะครับผมตั้งชื่อว่า AR Target 1นะครับกดปุ่ม Open เสร็จแล้วนะครับจะต้องมากำหนดนะครับความกว้างนะครับความกว้างเนี่ยสามารถที่จะระบุตัวเลขได้ตั้งแต่เลข1นะครับ1 2 3 10 100 200นะครับ400 800 600ได้หมดเลยนะครับเราจะกำหนดเท่าไหร่ก็ได้นะครับทีนี้เอาค่าที่มันประมาณนะครับเหมาะสมก็เอาสัก400ก็ได้นะครับเอาสัก400ครับจากนั้นกดปุ่ม Add ครับมันก็จะอัปโหลดภาพของเราเข้ามาในนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่ออัปโหลดภาพมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นความหมายตรงนี้นะครับ Rating นะครับก็คือถ้ามันขึ้น5ดาวแบบนี้แสดงว่าภาพเนี้ยใช้ได้นะครับจะมีความยอดเยี่ยมเลยนะครับในการส่องติดง่ายเลยนะครับและสเตตัสก็คือ active ก็คือพร้อมใช้นะครับสำหรับภาพนี้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปที่ AR Target 1นะครับถ้าเขาคลิกเข้ามาแล้วเราจะเห็นภาพตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกมาที่ Show Feature นะครับมันจะบอกว่านี่ไงครับจุดพวกนี้นะครับจุดทำให้นะครับมันได้5ดาวนะครับมีจุดที่ส่องได้เยอะเลยนะครับทีนี้ถ้าต้องการลบภาพนี้ทิ้งเอาภาพใหม่เข้ามาได้ไหมกรณีที่ภาพมันไม่ได้5ดาวนะครับได้1ดาว2ดาวอยากเปลี่ยนภาพใหม่ทำยังไงนะครับคลิกที่ remove ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการลบภาพนี้ทิ้งนั่นเองนะครับโอเคนะครับกลับมาที่แอป AR ของเรานะครับเมื่อเราได้1ภาพนะครับถ้ามีTarget หลายภาพนะครับเราทำหลายภาพนะครับ2ภาพ1ภาพ2ภาพ3อย่างเงี้ยนะครับเราก็แอดได้อีกครับก็คลิกที่ Add Target แบบนี้นะครับ Single Image นะครับแล้วก็ไปเลือกภาพที่2เข้ามานะครับกด Open นะครับความกว้างก็จะใช้เท่ากันนะครับ400อย่างเงี้ยนะครับกด Add เข้ามาเหมือนกันนะครับได้5ดาวนะครับภาพที่2ภาพที่3ครับเหมือนเดิมนะครับ Browse Open เข้ามานะครับความกว้าง400นะครับกด Add เข้าไปนะครับโอเคนะครับจะสาธิตสัก3ภาพก็พอนะครับในคลิปนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็รอให้มันขึ้น Active ก่อนนะครับถ้ามันยังไม่ขึ้นนะครับแบบนี้เราอาจจะ Refresh ครั้งหนึ่งนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับ Active Active ทั้ง3ภาพนะครับขึ้น5ดาวหมดทั้ง3ภาพยอดเยี่ยมเลยนะครับถ้าได้แบบนี้จากนั้นนะครับเมื่อเรานะครับนำ Target Image ขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับให้ทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดดาต้าเบสออกนะครับตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับเสร็จแล้วให้เลือกเป็น Unity Editor นะครับตรงนี้แล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดครับมันก็จะถามว่าจะไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมก็จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Unity นะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับดาต้าเบสของเรานะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้ทำการคลิกเปิดได้เลยนะครับพอเราคลิกเปิดนะครับมันจะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาเองนะครับในหน้าต่างในโปรแกรม Unity นะครับมันจะเปิดขึ้นมาเองแบบนี้เลยให้เราคลิกที่ปุ่ม Import นะครับเพื่อนำดาต้าเบสของเรานะครับเข้ามาใน Unity ของเรานะครับเรียบร้อยนะครับพอ Data Base เข้ามาเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราจะเอาภาพนะครับที่เรานำเข้ามาเมื่อสักครู่นี้มาแสดงใน Unity ยังไงนะครับก็จะต้องมาที่ตรงนี้ครับ Game Object นะครับอีกครั้งนึงนะครับมาที่ Vuforia Engine นะครับทีนี้ให้มาเลือก Image ตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับแล้วก็จะเห็น Image นะครับอยู่ใต้จากนะครับ AR Camera นะครับให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับ AR อยู่ด้านบนนะครับ Image อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับอย่างนั้นเราก็จะเห็นภาพนะครับทีนี้นะครับฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็น database นะครับตรงนี้นะครับที่เรานำเข้ามาก็คือชื่อว่า app AR นะครับจากนั้น image target นะครับมีทั้งหมด3ภาพนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับโชว์ภาพไหนก็ได้นะครับในครั้งแรกเนี่ยนะครับเนี่ยเอาภาพนี้ก่อนก็ได้แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับทีนี้นะครับนี่คือถ้าใครเป็นมือใหม่นะครับทีนี้จะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ย่อขยายหมุนพลิกอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องนะครับมือใหม่จะยังงงๆอยู่นะครับผมก็มือใหม่นะครับผมก็จะค่อยๆอธิบายตามความเข้าใจของตัวเองก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็น 3D นะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับแกน x แกน y แกน z ความลึกนะครับทีนี้เราจะควบคุมตรงนี้ได้ยังไงนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของเมาส์นะครับการซูมเข้าซูมออกตอนนี้นะครับถ้าเราคลิก looking เมาส์นะครับถ้าเราหมุน looking เมาส์นะครับเข้าหาตัวโดยไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้นะครับหมุน looking เมาส์เข้ามาเรื่อยๆเข้าหาตัวเรื่อยๆนะครับมันก็จะค่อยๆซูมออกไปนะครับให้เห็นภาพนะครับแบบนี้เลยนะครับลักษณะของมันนะครับลักษณะของภาพนะครับที่เรานำเข้ามาทีนี้นะครับถ้าเราต้องการนะครับจะหมุนอะไรต่างๆนะครับมันจะมีเครื่องมือด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งนะครับถ้าใครเก่งแล้วนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้คีย์ลัดนะครับหรือว่าแป้นพิมพ์นะครับในการเลือกไม่ต้องเอาเมาส์มาคลิกแบบนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้ปุ่ม W นะครับคลิกลงไปนะครับจะเป็นการ move นะครับ move ทาง x ทาง y ทาง z อย่างนี้นะครับเขาจะคลิกลงไปตรงนี้นะครับจิ้มลงไปที่แป้นพิมพ์ W มันก็จะทำงานนะครับปุ่มนี้ต่อมาปุ่มหมุน rotate นะครับถ้าไม่คลิกเขาก็จิ้มลงไปที่ปุ่ม E นะครับปุ่ม E ภาษาอังกฤษนะครับในแป้นพิมพ์มันก็จะหมายถึงปุ่มนี้นะครับใช้ในการหมุนนะครับหมุนรูปตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ scale นะครับถ้าเขาจิ้มลงไปที่ตัว R นะครับ3ปุ่มเรียงกันนะครับ W E R นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการย่อขยายนะครับหรือนะครับในการควบคุมทำงานเหล่านี้นะครับมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีเรื่องของ position x y z ครับ rotation x y z scale x y z ก็หมายถึง3ปุ่มนี้แหละนะครับโดยมีการกำหนดค่านะครับที่แน่นอนลงไปเลยพิมพ์เอาเลยก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับตอนนี้เมื่อได้ภาพแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการนะครับอยากหมุนพลิกอีกแบบหนึ่งก็คือกดปุ่ม alternate นะครับถ้าเรากดปุ่ม alternate นะครับมันจะสลับระหว่างตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็น move นะครับถ้าคลิกไปรูปมือเนี่ยนะครับกดเมาส์แช่ไว้อย่างงี้มันจะเป็น move นะครับขยับนะครับขยับภาพไปแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการนะครับดูนะครับก็คือกด alternate แช่ไว้นะครับแล้วก็กดเมาส์แช่ไว้นะครับ alternate ไว้แล้วก็แช่เมาส์ไว้อย่างงี้นะครับมันก็จะเป็นการหมุนนะครับว่าเราจะหมุนดูแบบไหนนะครับได้หมดเลยนะครับหมุนแบบแนวตั้งแนวนอนขึ้นอยู่กับทิศทางเมาส์ของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลองดูครับมือใหม่ก็ค่อยๆทำนะครับถ้าทำผิดก็คอนโทรลแซดก็ได้นะครับมันก็จะย้อนกลับไปที่เดิมนั่นเองครับทีนี้นะครับเมื่อพอเข้าใจแล้วนะครับในการควบคุมทิศทางอะไรต่างๆนะครับเราก็จะมาจัดการในเรื่องของโมเดลนะครับหรือว่าเอาท์พุตที่เราต้องการให้มันแสดงออกมาครับว่านะครับเราต้องการนะครับให้มันแสดงเป็นภาพแบบไหนนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับซึ่งนะครับเราสามารถที่จะไปหาภาพเหล่านี้นะครับที่ Asset Store ของ Unity ก็ได้นะครับหรือนะครับภาพน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเลยนะครับจะ copy ตรงนี้เลยนะครับ Ctrl C นะครับตรงนี้เลยนะครับ Ctrl V กด Enterก็จะมาที่เว็บนี้นะครับเราก็เลื่อนหาภาพนะครับที่เราชอบนะครับภาพไหนที่น่ารักน่ารักนะครับเราก็ลองเลือกดูนะครับสมมุติว่านะครับสนใจรูปนี้ก็แล้วกันนะครับเราก็คลิก1ครั้งครับมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับโอ้มีหลายภาพเลยนะครับมีหลายภาพหลายแบบนะครับอ่ะขอเอาภาพเดี่ยวๆสักภาพดีกว่าขอเป็นภาพนี้ก็แล้วกันนะครับแอลเลนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเลยครับดาวน์โหลดซิปไฟล์นะครับคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับอ
ร็จแล้วนะครับเราก็เลือกว่าเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมก็จะเก็บไว้ที่ได้ดี Unity เหมือนเดิมนะครับเป็น zip file ก็กดเซฟได้เลยครับเมื่อเซฟเสร็จนะครับเราก็ทำการแตกไฟล์นะครับคลิกแล้วก็แยกไปที่นะครับกดปุ่มโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับแตกไฟล์เรียบร้อยมาอยู่ในนี้นะครับ 3D นะครับเล่นอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อแตกไฟล์เรียบร้อยนะครับเวลาจะไปใช้นะครับใน Unity ทำอย่างไรนะครับเราก็กลับมาที่ Unity ของเรานะครับวิธีนะครับวิธีการนะครับนำเข้ามาง่ายๆเลยนะครับเราเปิด Unity ไว้แบบนี้นะครับเปิด Asset Raw ไว้แบบนี้เราก็เปิดโฟลเดอร์นะครับที่เราแตกไฟล์ออกมานะครับจากนั้นนะครับคลิกเมาส์แช่ไว้ที่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็กดเมาส์แช่ไว้นะครับลากมาปล่อยไว้ในนี้เลยนะครับสังเกตเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ปล่อยเมาส์ได้เลยครับเราก็จะได้โฟลเดอร์นะครับอเลนนะครับเข้ามาอยู่ใน Unity ของเราเรียบร้อยอยู่ใน Asset แบบนี้นะครับสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับให้เราคลิกลงมาที่ Image Target นะครับ Image Target จากนั้นก็ดับเบิ้ลคลิกนะครับแอดเลนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำการลากเลยนะครับรูปนี้นะครับทำการกดเมาส์แช่ไว้นะครับลากแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับ Image Target นะครับให้มันเป็นรูปนี้นะครับไม่ใช่เส้นใต้แบบนี้นะครับชี้ตรงนี้ให้มันเป็นแบบเนี้ยครับสีฟ้าๆนะครับเป็นแบบนี้เลยแล้วค่อยปล่อยเมาส์ครับมันก็จะมาอยู่ชั้นล่างแบบนี้นะครับ Image Target นะครับจะมาอยู่ชั้นล่างนี้นะครับทีนี้นะครับเราอาจจะเหมือนมองไม่เห็นนะครับว่าวางแล้วมันไปไหนจริงๆมันตัวใหญ่มากนะครับถ้าเราซูมออกนะครับจะเห็นขอบๆดำๆนี่คือมันใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการย่อมันนะครับทีนี้ย่อยังไงนะครับง่ายสุดเลยก็เนี่ยครับกำหนดตัวเลขไปเลยนะครับตรงนี้นะครับลองพิมพ์ตัวเลขลงไปเลยนะครับ x y z ตอนนี้มันเป็น1หมดเลยเราก็ลองพิมพ์สัก 0.05 ดูสินะครับ0.05 เหมือนกันหมดเลยนะครับ 0.05 โอ้ยังใหญ่อยู่นะครับลดลงไปอีกนะครับเป็น 0.005 ดูสินะครับ 0.005 นะครับแล้วก็ 0.005 โอเคนะครับลดลงมาแล้วนะครับเราได้แล้วนะครับภาพนี้ทีนี้นะครับเมื่อนะครับได้แล้วทำไงนะครับเดี๋ยวจะขยับมาตรงนี้นิดนึงให้ดูง่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหันหน้ามันนะครับไปทางที่มันมีแสงนะครับตอนนี้มันหันหน้าหันหลังให้แสงนะครับเพราะว่าสังเกตว่าหน้ามันมืดนะครับทีนี้วิธีหมุนอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาเลือกเครื่องมือ rotate อย่างนี้นะครับพอคลิก rotate สังเกตสีเลยครับทีนี้นะครับถ้า x หมายถึงสีแดงนะครับ y หมายถึงสีเขียวนะครับแทรกก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับทีนี้เวลาเราจะหมุนนะครับเราก็นะครับคลิกเมาส์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นวงกลมแล้วก็มีขีดตัวนี้เราลองเลื่อนเมาส์ดูแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตัวมันค่อยๆหมุนไปทีนี้ถ้าเราสังเกตฝั่งนี้นะครับในขณะที่เราโรเทตเห็นไหมครับเนี่ยการหมุนกลับทิศนะครับหมุนหันหลังกลับเนี่ยมันก็คือ180องศานะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปค่อยๆหมุนนะครับนะพิมพ์180กด enter เลยนะครับมันก็หมุนมาให้เราเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับกดอันเทอร์เน็ตแช่ไว้นะครับลองหมุนมาดูหน้ามันสินะครับนะครับมันถูกแสงเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เลยทีนี้นะครับในการปรับขยับอะไรต่างๆนะครับเราก็ยังสามารถที่จะปรับขยับได้อีกอย่างเช่นนะครับถ้าเราคลิกนะครับมาใช้เครื่องมือสเกลนะครับมันเล็กมันใหญ่พอหรือยังตัวเลขนี้ไม่ได้เป๊ะๆแบบนี้ทำไงนะครับเราสามารถที่จับตรงแกนนะครับแกนกลางตัวนี้นะครับเวลาย่อขยายนะครับกดเมาส์แช่ไว้นะครับแล้วก็ดึงนะครับถ้าเราเห็นไหมครับแบบนี้ถ้าเราเลื่อนขึ้นไปตัวจะใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเราดึงลงมานะครับเราจะมองเห็นแบบนี้เลยนะครับสามารถที่ย่อขยายแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ระวังนะครับบางทีเห็นไหมครับขามันจมนะครับขามันจมลงไปแบบนี้นะครับ
พราะว่ามันจะทำให้นะครับมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับสังเกตตัวเลขนะครับตรงนี้คือ position y นะครับสีเขียวเนี่ย y นะครับถ้าเราจะดึงมันขึ้นนะครับเราอาจจะมาจับตรงนี้นะครับเอาลูกศรมาจับตรงปุ่มสีเขียวๆตรงนี้นะครับแล้วค่อยๆดึงขึ้นอย่างนี้นะครับนะครับตรงนี้จะเป็นถ้าทำแบบนี้นะครับถือว่าผิดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในโหมดสเกลนะครับขอคอนโทรลแทรกก็แล้วกันถ้าจะดึงขึ้นจะต้องมาใช้ position ตรงนี้นะครับ move tool ครับแล้วก็ดึงลูกศรสีเขียวขึ้นแบบนี้นะครับสังเกตว่าให้เท้ามันไม่จมครับหรือระบุตัวเลขลงไปเลยก็ได้ตรงนี้นะครับก็คือพิมพ์เลข0ลงไปก็จบเหมือนกันนะครับถ้าอยากขยับซ้ายขวาก็มองที่แกน y ก็คือสีแดงตัวนี้นะครับถ้าเราลากไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นการออกนอกภาพหรือว่าการ์ดมาร์เกอร์ของเราครับเราก็ดูนะครับตรงนี้นะครับหรือระบุตัวเลขไปเลยก็ได้ว่า0นี้นะครับถ้าอยากลองมองดูมุมด้านบนก็ลองกดอันติเนตนะครับแล้วก็ลองหมุนดูนะครับเราจะเห็นแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่คือชิ้นแรกของเรานะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากทดสอบงานนะครับว่ามันจะดูได้ไหมนะครับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเราก็จะต้องไปปริ้นภาพนะครับจริงๆเราต้องเตรียมไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็คือต้องไปปริ้นภาพนี้นะครับให้เป็นกระดาษให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนี่ยปริ้นลงกระดาษให้เรียบร้อยพร้อมที่จะเอามาสอบนะครับหรือไม่ก็ใช้ภาพนี้ใส่ไปในสมาร์ทโฟนแล้วก็เปิดภาพในสมาร์ทโฟนส่องดูก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองส่องภาพนี้ดูนะครับว่าถ้าส่องแล้วมันจะขึ้นไหมนะครับโอเคนะครับกดรันตรงนี้นะครับแล้วก็รอให้นะครับมันเปิดเว็บแคมของเราในโน้ตบุ๊กของเราก่อนนะครับถ้าใครเชื่อมต่อเว็บแคมก็นะครับก็เอาใช้เว็บแคมเป็นตัวอ่านก็ได้นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้เปิดกล้องมาแล้วนะครับเราลองเอากระดาษมาซองเห็นไหมครับมาแล้วนะครับเนี่ยขึ้นแล้วนะครับ AR ของเรานะครับขึ้นเรียบร้อยนะครับเนี่ยยังไงนะครับอันนี้สองผ่านกระดาษนะครับอันนี้ปริ้นกระดาษมาทดสอบเลยนะครับแบบนี้เลยดีนะครับภาพแรกขึ้นแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าเรามีนะครับสัก2ภาพ3ภาพนะครับเราจะใส่ภาพที่เหลือทำยังไงนะครับสมมุติว่าเราก็ต้องไปเตรียมนะครับเหมือนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะไปเตรียมภาพโหลดภาพอื่นเข้ามานะครับทีนี้ผมโหลดเตรียมไว้แล้วก็จะนำเข้ามาใช้เลยนะครับวิธีทำภาพที่2ส่องภาพที่2ได้ทำยังไงนะครับเราก็มาที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือคลิกมาที่ AR Camera ก่อนนะครับตรงนี้อาจจะย่อเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับคลิกมาที่ AR Camera ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ Game Object นะครับมาที่เหมือนเดิมนะครับ Bufferia Engine แล้วก็มาเลือก Image ตรงนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็ Import นะครับพอเราเลือกเป็น Image นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับระดับชั้นของ Image Target ตัวบนกับตัวล่างเนี่ยมันจะอยู่ตรงกันนะครับอยู่ระดับเดียวกันนะครับซึ่งภายใน image ตัวบนนะครับก็คือที่กำลังโชว์นะครับถ้าเราคลิกลูกศรนี้เราก็จะเห็นรูปนี้นะครับรูปนี้คือตัวที่โชว์ทีนี้ภาพที่2นะครับตรงนี้นะครับพอเรา image เข้ามาเนี่ยมันจะซ้อนทับกันแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะขยับนะครับขยับรูปนี้ออกมานะครับโดยการลากมาจากแกน x เลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะลากไปทางไหนก็ได้นะครับในทีนี้ผมจะเอามาทางขวากันแล้วกันนะครับกดแชร์ไว้อย่างนี้นะครับลากออกมาให้มันห่างกันแบบนี้นะครับทีนี้นะครับก็จะใช้เครื่องมือนี้นะครับขยับมาก็ได้นะครับลากตัวนี้มานิดนึงนะครับเราจะมาจัดการรูปนี้นะครับทีนี้ในรูปนี้นะครับเราอยากให้นะครับมันแสดงอะไรออกมาในตรงนี้นะครับเราก็ไปนำเข้ามาเหมือนกันนะครับผมก็จะกลับมาที่ Access นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาที่เตรียมไว้แล้วนะครับเป็นภาพ T-Rex ก็แล้วกันนะครับ T-Rex แล้วก็ลากเข้ามานะครับในตรงนี้พอเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ปล่อยเมาส์ครับแล้วก็รอสักครู่นะครับให้มันโหลด T-Rex เข้ามาอ
เรียบร้อยนะครับพอเราได้ทีเรตขึ้นมานะครับเราก็มาเลือกว่านะครับภาพที่2เนี่ยนะครับเราจะใช้ทาร์เก็ตตัวไหนนะครับแล้วก็มาคลิกเลือกตรงนี้นะครับ image target นะครับในที่นี้ผมจะใช้ภาพที่2นะครับก็คือภาพนี้จากนั้นเราจะนำภาพอะไรนะครับส่องแล้วให้เป็นเอาพุทธภาพอะไรนะครับในที่นี้ผมจะใช้ T-Rex ก็ดับมาคลิกเข้ามาใน T-Rex แบบนี้นะครับแล้วก็นะครับกดเมาส์แช่ไว้นะครับที่รูป T-Rex นะครับแล้วก็ลากมาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับค่อยปล่อยเมาส์ครับพอปล่อยเมาส์มันก็จะมาอยู่ข้างใต้นะครับ image แบบนี้นะครับทีนี้เหมือนเดิมนะครับมองไม่เห็นเลยเพราะว่า T-Rex ตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากเราก็ต้องมาลดสเกลลงเหมือนเดิมตรงนี้นะครับ 0.002 ไม่รู้แหละนะครับใส่ลงไปเล็กๆก่อน 0.002 0.002 มาแล้วนะครับที่เรียกมาแล้วทีนี้นะครับเมื่อได้มาแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับเราจะให้มันหันหน้าไปทางไหนนะครับเราก็มาใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับในการลดขนาดเพิ่มขนาดนะครับสมมติว่าตัวนี้คือสเกลนะครับจะให้มันย่อลงหรือใหญ่ขึ้นอย่างนี้นะครับไปนะครับทีนี้นะครับเราอยากให้มันหมุนนะครับเราอาจจะหมุนภาพดูก่อนนะครับโดยการกดปุ่มอันติเนตแช่ไว้แบบนี้นะครับจะดูทางไหนก็ได้นะครับดูแบบนี้ก็ได้มันควรจะขึ้นมาอีกข้างหน้านะครับเราก็มาใช้เครื่องมือนี้นะครับในการมูฟนะครับถ้ามูฟให้คิดถึงเครื่องมือนี้แล้วก็กดเมาส์ย้ายมาแบบนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นจะหมุนนะครับให้มันขนานกันกับภาพนี้ก็ได้นะครับก็ต้องใช้เครื่องมือนี้ครับโรเตทนะครับเสร็จแล้วก็หมุนนะครับอย่างเงี้ยนะครับหมุนถ้าเราอยากกำหนดค่าที่แน่นอนนะครับโรเตทตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลย80อย่างเงี้ยครับมันก็เป๊ะเลยนะครับมันก็จะเป๊ะเลยทีนี้นะครับเราก็มาดูว่าพอใจหรือยังนะครับลองกดปุ่มอันเทเนตนะครับลองขยับเปล่าขาลอยนะครับลอยอยู่นะครับลอยอยู่จะเอามันลงมายังไงนะครับก็ต้องใช้เครื่องมือนี้นะครับ move tool ครับคลิกลงไปนะครับแล้วก็ดึงตรงลูกศรสีเขียวนะครับลงมาสังเกตตรงนี้นะครับขณะที่เราขยับแบบนี้นะครับสังเกตตัวเลขตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้นะครับเราจะเอาเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยนะครับนะครับตัวนี้ดึงมาเลยนะครับเอาที่ตาเรามองเห็นนะครับเสร็จแล้วนะครับพอใจหรือยังนะครับลองหมุนดูอีกนะครับดูอีกซิถ้า2ภาพนี้ให้เกิดทีเรตอยู่ตรงกลางไหมนะครับลองหมุนดูทิศทางเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ยังหมุนได้อีกนะครับก็ใช้โรเตทครับลองหมุนดูขนาดหรือยังพอใจหรือยังนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคน่าจะได้ละนะครับสำหรับการ์ดใบที่2นะครับโอเคนะครับถ้าเราจะทำการ์ดใบที่3ต่อนะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับจัดการบางคนก็ใช้วิธีนี้นะครับก็คือ copy ทั้งชุดนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนก็ได้นะครับลองดูก็ได้นะครับคลิกนะครับกดชิปแช่ไว้คลิกอย่างนี้นะครับจากนั้นคลิกขวา copy นะครับแล้วก็คลิกขวา paste ลงไปนะครับมันก็จะได้มาแบบนี้เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับลองลงไปแบบนี้นะครับดูระดับนะครับถ้าวางผิดที่นะครับมันจะต้องอยู่ใต้ AR camera นะครับแล้วก็ต้องย้ายมันเข้ามาแบบนี้นะครับเนี่ยต้องอยู่ระดับเดียวกันทั้ง3แบบนี้นะครับถึงจะถูกต้องโอเคนะครับในส่วนตัวนี้พอเรา copy มันก็ลงที่เดียวกันนะครับกรณีใช้วิธีการ copyเราก็จะต้องนะครับมา move มันออกนะครับ move ออกมาด้านข้างนะครับดูการใช้เครื่องมือ move อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือก image target ออกมาก่อนนะครับตรงนี้ก็ลากออกมาเนี่ยครับนี่เลยนะครับใช้เครื่องมือนี้นะครับขยับมาภาพที่3ของเรานะครับส่วนรูปนะครับที่เราจะให้โชว์นะครับตรงนี้เราไม่เอาทีเด็กละนะครับเราคลิกแล้วก็ลบทิ้งได้เลยนะครับเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราเอาภาพอื่นมานะครับแล้วก็ภาพทาร์เก็ตตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นทาร์เก็ต3มันก็มี3ภาพที่ไม่เหมือนกันที่เอาไปส่องนะครับทีนี้ในภาพนี้นะครับเราอาจจะไปหาภาพจาก Asset Store ก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับของ Unity นะครับคลิกเข้าไปที่ Asset Store ตรงนี้นะครับเพื่อไปเซิร์ชหาภาพ 3D นะครับจะทำให้เห็นการหาภาพ 3D ได้หลายแบบนะครับว่าเอามาจากไหนบ้างนะครับ
ผมพิมพ์ว่า Space Robot นะครับ Space Robot จากนั้นลองเลื่อนหาดูนะครับเน็ตช้ามากเมื่อเจอแล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมาที่ Import นะครับบางตัวก็ฟรีบางตัวก็เสียเงินนะครับแต่ตัวนี้ก็ฟรีนะครับจากนั้นเราคลิก import นะครับเข้ามาในนี้ของเราเลยนะครับคลิกเข้ามาใน access ของเราเลยนะครับเราคลิกมาที่ access แล้วก็กดปุ่ม import ได้เลยครับมาแล้วนะครับเมื่อนะครับ import เข้ามานะครับตรงนี้นะครับโรบอทเราได้มาแล้วนะครับเราก็จะต้องตรงนี้นะครับคลิกมาที่กลับมาที่ scene นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราอยู่ scene แล้วเราก็มาที่ SS Store นะครับเพื่อไปดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราต้องกลับมาที่แท็บ scene เหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำภาพโรบอทนะครับมาใส่ที่ภาพนี้นะครับ target ตัวนี้เราก็คลิกไปที่ image target ก่อนนะครับจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปในโรบอทของเรานะครับไปที่โมเดลนะครับเราก็จะเห็นภาพนี้คลิกเมาส์แชร์ไว้ครับแล้วก็ลากนะครับให้เป็นรูปแบบนี้นะครับสีฟ้าๆแบบนี้ค่อยปล่อยเมาส์ครับจะเห็นว่ามีรูปนี้อยู่ข้างล่างอิมเมจเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมองเห็นภาพแล้วนะครับเราก็ย่อขยายได้เหมือนเดิมนะครับสเกลนะครับ0.3ลองดูสิ0.3ตรงนี้ก็ 0.3 เล็กไปไหมนะครับถ้าเล็กไปนะครับเราก็มาใช้สเกลตัวนี้นะครับสเกลตัวนี้ขยับได้นะครับโอเคนะครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับ move นะครับคลิกไปที่ move ก็ลาก y ขึ้นไปแบบนี้นะครับหรือนะครับระบุ y ตัวนี้เป็น0เลยก็ได้อย่างนี้นะครับทีนี้หมุนนะครับจะต้องหันหน้ามาทางนี้นะครับก็มาที่ rotate ตรงนี้นะครับหมุน y นะครับหรือเราจะใช้วิธีเดิมนะครับถ้าเราไม่ถนัดในการใช้มาหมุนแบบนี้เราก็ดูตรงนี้เลยนะครับมาที่เท่าไหร่ครับ180ใช่ไหมครับ180มันก็หันหน้ากลับมาทันทีเลยแบบนี้เลยนะครับก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับกด Unginate นะครับลองดูซินะครับซูมเข้าซูมออกครับดูซิภาพนี้โอเคไหมนะครับเหมาะสมหรือยังนะครับเมื่อได้ทั้ง3ภาพแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมารันทดสอบกันนะครับว่าเมื่อนะครับเราเอาแต่ละภาพส่องนะครับมันจะต้องแสดงภาพนะครับแต่ละเอาท์พุตที่เราเตรียมไว้นะครับคลิก Play นะครับทดสอบ AR ของเราภาพแรกนะครับเรา2ภาพนี้ก่อนนะครับมาแล้วนะครับแอลเลนนะครับแอลเลนโชว์ตัวแล้วนะครับภาพที่2นะครับเราลองเปลี่ยนภาพดูนะครับภาพนี้ก็จะต้องเป็นทีเร็กนะครับทีเร็กมาหรือยังตอนนี้สภาพแสงในห้องอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาแล้วนะครับโอเคนะครับทีเร็กนะครับปรากฏที่ทาร์เก็ตของเราเรียบร้อยนะครับอันนี้คือภาพที่2นะครับภาพที่3นะครับภาพที่3โรบอทนะครับโรบอทแสงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับโฟกัสเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เป็นการอัดคลิปตอนกลางคืนนะครับแสงไม่ค่อยพอนะครับมาแล้วนะครับแสงไม่ค่อยพอนะครับมาช้าแต่ก็มานะครับเพราะว่าโฟกัสช้านิดนึงนะครับโรบอทเราก็มานะครับมาแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองใช้สมาร์ทโฟนดูนะครับเปลี่ยนจากกระดาษเป็นสมาร์ทโฟนดูโอเคใช้สมาร์ทโฟนดูสิโอเคนะครับสมาร์ทโฟนก็จะเห็นเร็วเพราะว่าแสงมันจะดีกว่ากระดาษนิดนึงนะครับมาแล้วนะครับยนต์เราโรบอท
ียนภาพนี่น่าจะเป็นทีเร็กมาแล้วนะครับทีเร็กนะครับอันนี้ส่องจากมือถือนะครับที่เราใส่ภาพไว้นะครับก็ดีเทคเร็วขึ้นเพราะว่าแสงมันพอนะครับภาพอีกภาพนึงอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ส่องจากสมาร์ทโฟนนะครับโอเคนะครับก็จะมองเห็นแล้วว่านะครับวิธีการทำ AR นะครับด้วย Unity นะครับแล้วก็ Wolfram นะครับขั้นตอนในการทำงานนะครับก็ลักษณะนี้แหละนะครับในคลิปหน้านะครับเราค่อยไปนะครับเรียนรู้วิธีการทำแบบวิดีโอบ้างนะครับหรือนะครับถ้าเราต้องการจะเอาลงสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยนะครับเราทำยังไงนะครับโอเคในคลิปนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับยังไงก็ไปลองฝึกแล้วก็ลองทำตามขั้นตอนนี้ดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ